ครับล่าสุดค่ะครับผมยังไงครับคุณสุพันธ์ดีครับช่วงนี้คือรู้สึกว่าดีดีเป็นพิเศษเหมือนเมื่อว่าล่าสุดคือเพิ่งผ่านจุดพีคชีวิตคือคอนเสิร์ตที่เหมือนกับว่าเราได้กำลังใจที่ดีมากเป็นโปรเจกต์ยาวใช่ไหมแล้วมันจบพอดีอะไรนะครับพี่มันก็เลยมีเวลาคือมันเหมือนกับว่าแฟนผมอยู่อังกฤษตอนนั้นแล้วเหมือนกับว่าคือเขาออกมาไม่ได้แน่ๆแล้วอยู่ดีอ่ะมันจะมีเพื่อนผมที่เป็นตักล่องครับแล้วก็อยู่ดีแบบว่าเขาก็บอกว่าคุยกันว่าเพื่อนอยากมาถ่ายรูปหลังเวทีก็เลยมาแต่สรุปสุดท้ายคือเขาเซอร์ไพรส์ว่าเขาส่งดอกไม้มาให้จากอังกฤษอะไรอย่างนี้ลืมเต็มเลยหรอโอ้ยฟิตเต็มร้อยครับก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวโยอะไรเงี้ยโยว่าเราแบบเริ่มโรงแรมอะไรแบบเนี้ยโอ้ยตอนนี้อักษรย่อผมเยอะมากเลยครับมีทั้งมีรูปมีทั้งอะไรครับผมแล้วช่วงก่อนคือไม่ได้เป็นอย่างข่าวแบบนี้แน่นอนใช่ไหมครับคือเอาจริงพี่อย่างที่เวลาผมเจอพี่ๆอะครับผมค่อนข้าง stable แล้วครั้งแรกที่เจอข่าวเรื่องว่าผมตกลูกอะอันนี้ยอมเราว่าโอ้ยตกใจมากแบบคือด้วยความที่เราไม่เคยโดนแล้วก็เราไม่เคยมีอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำตัวไม่ถูกแต่พอเราเจอเรื่อยๆหลังๆเราจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคไม่เป็นไรพี่ถามมาเลยครับผมพร้อมตอบคือสบายมากคนตอบย่อมาถามที่มาตอบมาก็คือไม่ใช่เราใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าผมว่าสมมติมี10คนอ่านมันก็10ความคิดเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ผิดเลยว่าที่จะคิดว่ามีเป็นเราหรือคนอื่นก็จะคิดว่าเป็นคนอื่นก็ได้ซึ่งเวลาเราอ่านอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราเราก็จะไม่คิดว่าเป็นเราแต่ว่ามันแรงมากเลยนะคะไม่อ่านเนี่ยอันไหนข่าวที่คุณบอกว่าเราเล่นแต่เราไปอ๋อแรงมากเลยจริงๆอันนี้มันสักพักแล้วอ่ะเท่าที่เห็นจริงๆรู้สึกว่าจะเห็นตอนช่วงไทยแลนด์ทัวร์ใช่ครับแต่ก็อ่านแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแฟนต่อได้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะเขาเห็นข่าวไหมแล้วเขาว่าไงบ้างคือจริงๆผมว่าพอผมเห็นข่าวเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าพูดง่ายๆนะพี่ตอนนั้นพอเราทัวร์คอนเสิร์ตอยู่อะเรื่องโฟกัสเยอะมากละครก็ต้องถ่ายคอนเสิร์ตก็ต้องทำอิมแพคก็กำลังจะขึ้นคือผมเลยมานั่งประเมินตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเอาใจเราอะมาฝากกับสิ่งเหล่านี้ทำไมแบบอ่านไปก็ปวดสมองอ่านไปก็ปวดหัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอโฟกัสสิ่งที่เรากำลังต้องทำให้มันสักเซสดีกว่าแล้วก็แฟนผมเขาดีอยู่แล้วเขาดีกับผมมาตลอดผมไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันไม่ดีอะเข้าใจปะคือถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่มันไม่ดีอะเอ้ยงั้นผมขอไม่เอามันเข้ามาเดี๋ยวต่อค่ะแล้วตอนนี้เราสนิทกับคนในวงการทั้งไหนหรือเปล่าเพราะไม่มันมีข่าวเรื่องนี้มากขึ้นเลยพี่จริงๆผมก็ตอนนี้ผมก็ไปเหมือนเพิ่งมาเล่นละครช่องวันจริงๆตอนนี้ผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษไหมในวงการทำเลยมีข่าวลือขึ้นมาโอ้ยถ้าผู้หญิงเหรอครับผู้หญิงจะมีแค่แบบคนที่เราร่วมงานด้วยแต่ว่ายังไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ถึงขั้นแบบไปเที่ยวด้วยกันเลยไม่มีครับส่วนใหญ่จะมีแค่เนี่ยนายไปไหนเวลาต่อต้องร่วมงานกับใครอะไรเงี้ยค่ะต้องมีบอกเขาก่อนไหมว่าเฮ้ยเราอาจจะมีฉากที่เลิฟซีนเป็นพิเศษหรือว่ากับคนนี้เป็นพิเศษที่ต้องใกล้ชิดกันแบกกันตรงๆเลยก็จะไปถามทีมงานไว้ก่อนว่าแค่ไหนแล้วก็เราจะคุยกันอย่างประนีประนอมไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันเรื่องเซนซิทีฟคือสุดท้ายแล้วเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งคือผมไม่สามารถบอกได้ว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์รู้สึกเขามีสิทธิ์รู้สึกได้แต่เราในฐานะผู้ชายที่เราดูแลเขาอยู่ครับเอ้ยเราก็ต้องชัดพอครับแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งลิมิตไว้เลยใช่ไหมครับสำหรับเลิฟซีนของเราในงานจับมือทำไมอ๋อเอามือพี่อะถามว่ามีไหมเอางี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นศิลปะเราเข้าใจได้แล้วก็พร้อมที่จะทำออกมาให้เต็มที่ใช่ครับผมยืนยันไม่เคยรู้ใครเนาะเอ้ยผมโอเคกับมีนมาตลอดแล้วผมรู้ด้วยว่าเอางี้ถึงผมจะไม่ได้เป็นคนที่ดี 100% แต่ผมมั่นใจว่าความรักที่ผมให้เขามันจริงแสดงว่าข่าวลือทั้งหมดก็ไม่กระทบความสัมพันธ์ของเรา
ไม่กระทบครับโอเคครับ